ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับดับความทุกข์ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองด้วยทานศีลและภาวนาสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีกติธรรมสอนใจจากครูบาอาจารย์เรื่องของการดับทุกข์เพื่อให้ชีวิตมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองหลายๆท่านคงจะได้ยินอยู่บ่อยๆในเรื่องของทานศีลและภาวนาแต่ถึงจะปฏิบัติอย่างไรชีวิตก็ยังเต็มไปด้วยความทุกข์บางท่านนั้นถึงกับมีหนี้สินติดตัวพบเจอกับอุปสรรคอย่างมากมายคลิปนี้ผมจึงเอากติธรรมของครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านในการดำเนินชีวิตและเข้าใจในเรื่องของทานศีลและภาวนาให้มากขึ้นเพื่อให้ชีวิตมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองครับคำว่าทานครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเป็นเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้ที่มีจิตใจสูงมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยการให้ด้วยการเสียสละและแบ่งปันมากน้อยตามแต่กำลังของวัตถุหรือเครื่องสงเคราะห์ที่ตนเองมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้นนอกจากกุศลคือความดีที่เป็นสิ่งตอบแทนจากทานนั้นการอภัยทานเราก็ควรจะมีให้กันและกันอย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งทำผิดพลาดหรือล่วงเกินเราเพราะคนที่มีทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยเป็นที่เคารพรักในสังคมจะตกอยู่ทิศทางใดก็ย่อมจะไม่อดอยากหรือขาดแคลนจะมีผู้อุปถัมภ์ไม่อับจนและทนทุกข์ครับคำว่าศีลครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเป็นพืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำมนุษย์เพราะศีลคือรั้วกั้นความเบียดเบียนและทำลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกันเพราะมนุษย์เมื่อไม่มีศีลเป็นรั้วกั้นเป็นเครื่องประดับตัวแล้วจะไม่มีที่ให้ซุกหัวนอนหลับได้สนิทโดยปลอดภัยแม้ว่าโลกเราจะเจริญด้วยวัตถุมากมายแค่ไหนแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์ถ้าเรามัวแต่คิดว่าวัตถุนั้นมีค่ามากกว่าศีลธรรมซึ่งศีลธรรมนั้นเป็นเพียงสมบัติของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมิดให้สว่างสวัยและร่มเย็นด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของมนุษย์ผู้มีกิเลสเพราะความคิดที่เป็นกิเลสนั้นมันมีผลทำให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนอาจจะคาดไม่ถึงฉะนั้นเราควรจะหาทางแก้ไขผ่อนหนัก
ให้เบาลงบ้างก่อนที่มันจะหมดหนทางแก้ไขศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรคทั้งโรคระบาดและเรื้อรังครับคำว่าภาวนาครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าภาวนาเป็นการอบรมใจให้ฉลาดและเที่ยงตรงหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนเองได้อย่างดีรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองและสิ่งทั้งหลายอย่างเป็นธรรมเมื่อเรายึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดของใจให้อยู่ในเหตุผลก็จะเป็นทางแห่งความสงบสุขแต่ใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากภาวนาจึงเปรียบเหมือนกับสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกหัดยังไม่ได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควรดังนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้เรื่องของตนเองทั้งภายนอกและภายในเพราะผู้ที่มีภาวนาเป็นหลักใจแล้วจะทำอะไรก็ชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่เสี่ยงและไม่เกิดความเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่นการภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตการงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะทำสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาและใจไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากแต่ดั้งเดิมนั้นเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งมันจะไม่สนใจต่อความผิดถูกชั่วหรือดีมีแต่จะพาเราทำเสียจนประมาณไม่ถูกถ้าเราไม่มีสติฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนเองได้อย่างดีครับวิธีภาวนาครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเป็นการสังเกตจิตที่มีนิสัยอยู่ไม่เป็นปกติสุขด้วยการมีสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีธรรมบทใดธรรมบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนาและที่ให้ผลดีก็มีอานาปานสติคือการกำหนดจิตตามลมหายใจเข้าออกด้วยคำภาวนาพุทโธพยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นำมาบริกรรมขณะภาวนาครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าพยายามทำแบบนี้อยู่เสมออย่าลดละความเพียรจิตที่เคยทำบาปหาบความทุกข์อยู่เสมอก็จะค่อยรู้สึกตัวและจะปล่อยวางไปได้เป็นลำดับจะมีความสนใจและหนักแน่นในหน้าที่ของตนเองจิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิจะเป็นจิตที่มีความสุขและเย็นใจมากขึ้นครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการภาวนานั้น
ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าบางคนอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเองนั้นมีวาสนาน้อยอาจจะทำไม่ไหวเพราะกิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดจนงานสังคมต่างๆที่จะต้องไปทำจะให้มานั่งหลับตาภาวนาอยู่ก็คงจะไม่ทันกินหรือไม่ทันคนอื่นเขาทำให้ไม่คิดอยากจะทำประโยชน์ที่ควรจะได้จึงผ่านเลยไปซึ่งแท้จริงแล้วครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าการภาวนานั้นคือวิธีแก้ความยุ่งยากและความลำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักให้เบาลงให้หมดสิ้นไปและไล่ความทุกข์ออกจากตัวซึ่งการอบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัวและเป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจเพราะใจนั้นคือนักต่อสู้สู้จนไม่รู้จักกลัวตายหากเราปล่อยไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งเราก็คงจะไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติมากมายเพียงใดส่วนจิตก็จะเป็นตัวการรับภาระแบกหามโดยไม่คำนึงถึงความหนักเบาไม่ว่าจะดีจะชั่วจะผิดหรือถูกจะเศร้าโศกเพียงใดหรือบางเรื่องแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่จิตใจก็ยังกล้าที่จะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงไปแบกไปหามมิหนำซ้ำยังหอบเอามาคิดมาเป็นการบ้านอีกจนทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับซึ่งงานทางกายนั้นเรายังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับได้และยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่กำลังของตนเองแต่งานทางใจกลับไม่มีเวลาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หรือพักได้เพียงเล็กน้อยในขณะที่นอนหลับเท่านั้นแต่ขณะหลับจิตก็ยังอุตส่าห์ทำงานด้วยการละเมอเผลอฝันต่อไปอีกไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆนั้นควรแก่กำลังของใจมากน้อยเพียงใดเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่รู้ว่ามีความทุกข์มากมายเหลือเกินฉะนั้นถ้าหากเราปล่อยไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งเราก็คงจะไม่ได้รับความสุขแม้ว่าจะมีสมบัติมากมายเพียงใดครับส่วนธรรมนั้นครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจถ้าเราขาดธรรมเพียงอย่างเดียวความอยากของใจถึงแม้จะพยายามหาทรัพย์สมบัติได้กองเท่าภูเขาก็คงจะหาความสุขไม่เจอเพราะไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะอยู่ในโลกใดกองสมบัติใดก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิดเดียวเพราะความทุกข์ทรมานความอดทนหรือทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจซึ่งถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจก็จะกลายเป็นของประเสริฐและน่าภูมิใจส่วนจิตเป็นสมบัติสำคัญอย่างมากในตัวเรา
ที่ควรได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดีเราควรจะสนใจและรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่าอย่างยิ่งของตนเองและวิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะนั่นก็คือภาวนาเราฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควรตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปบ้างเราจะได้ซ่อมสุขภาพจิตคือนั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้างในวันและเวลาที่เรานั่งมีสาระประโยชน์อะไรหรือไม่เราคิดแสหาเรื่องหาโทษขนความทุกข์มาเผาตนเองนั้นดีหรือไม่พิจารณาสังขารภายนอกว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลงสังขารร่างกายมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชราหลุดลงไปพยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียในเวลาที่พอจะทำได้เพราะเมื่อเราตายไปแล้วจะเสียการฉะนั้นเราต้องท่องอยู่ในใจเสมอว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายอยู่ประจำตัวกันทุกคนพิจารณาธรรมสังเวชพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอดถอนความเผลอเย่อหยิ่งในชีวิตออกไปได้จะเห็นโทษเห็นความบกพร่องของตัวเองมากกว่าจะไปเห็นโทษของคนอื่นครับฉะนั้นการภาวนาคือวิธีเตือนตนสั่งสอนตนตรวจตราดูความบกพร่องของตนเองว่าควรแก้ไขจุดใดและตรงไหนบ้างพิจารณาเรื่อยๆด้วยวิธีสมาธิภาวนาด้วยการรำพึงในอิริยาบถต่างๆอยู่เสมอใจก็จะสงบเย็นไม่ลำพองพยองตัวและนำความทุกข์มาเผาตัวเองเป็นผู้รู้จักประมาณในหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีแก่ตัวทั้งทางกายและทางใจไม่ลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เป็นหายนะต่างๆซึ่งคุณสมบัติของผู้ภาวนานั้นครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่ามีมากมายไม่อาจจะพรรณนาให้จบสิ้นได้ฉะนั้นทานศีลภาวนาธรรมทั้งสามนี้จะเป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริงครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ